18พฤษภาคม2,567 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหลังพบมีผู้ประกอบการบางรายนำเก้าอี้เอาโต๊ะมาจับจองพื้นที่บริเวณชายหาดนาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจากการตรวจสอบพบผู้ประกอบการมีการนำเก้าอี้และโต๊ะมาวางจองเพื่อให้นักท่องเทียเท่ยวเช่าซึ่งทางเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเคยมีการออกคำสั่งห้ามขายไปแล้วตามป้ายประกาศของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเนื่องจากพื้นที่ชายหาดบริเวณนี้เป็นที่สาธารณะประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่ว ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบาลตำบลน,นาจอมเทียนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าแม้ทางเทศบาลจะมีการติดป้ายประกาศแล้วแต่ผู้ประกอบการยังคงทำอยู่อีกทั้งบริเวณนั้นยังมีจุดเจ้าหน้าที่เทศกิจถึง2จุดจึงอยากบอทางเทศบาลตำบลน,นาจอมเทียนลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยชี้แจงให้ผู้ประกอบการรับทราบห้ามทำอีกหรือดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป